วัสดีจ้ากลับมาพบกับมวยออคิดบาเจสซิก้าอีกแล้วนะจ๊ะพบกับอาณาจักรกล้วยมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกโลกของใครไม่รู้โลกของอีชันค่ะใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผีบ้า ก็คลิปที่แล้วจบไปแล้วเรามาต่อยคลิปนี้วันนี้เราจะถ่ายหลายคลิปเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะก็วันนี้ก็จะพามารู้จักกล้วยมันชนิดหนึ่งที่เป็นกล้วยมันลูกผสมที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้แล้วก็บราซิลอะไรประมาณนั้นเทือกนั้นแถวนั้นแล้วค่ะลูกค้าต้องมาเหยียบของแม่ค่ะลูกพนักงานถ่ายจะเหยียบกล้วยไม้ค่ะก็วันนี้เราก็จะพามาดูตัวนี้อันนี้ดูต้นเขาก่อนต้นเขาจะเป็นน้ำแหลกแบบนี้เหมือนถ้าดูเปิดๆนะกูว่าเหมือนอันนี้นะแบมเหมือนต้นหอมอ่ะดอกหอมที่ผัดกินกระตับอ่ะ มีโอ๊ยจะหงายหลังเหมือนต้นหอมอ่ะนี่มีเยอะเลยไอ้ที่มีเยอะเพราะว่าไม่ที่มีเยอะอ่ะไม่ใช่อะไรนะชอบสุดตัวบางทีอ่ะกล้วยมาที่เอามาน่ะไม่รู้ว่าขายได้มั้ยก็ไม่รู้ว่าขายจะขายได้จะได้หรือไม่ได้แต่ว่าเอามาเพราะว่าอีนี่ชอบแล้วมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูดอกกันพอดีว่ามีดอกบานอยู่ก็เลยจะมารีวิวนี่เรามาเอาแดดนิดนึงลูกสวยไหมเอ้ยสวยไหมเอ้ยอันนี้ออกดอกประหลาดนิดนึงค่ะกลับหัวปกติแล้วต้องอยู่อย่างนี้เดี๋ยวกลับต้นก่อนต้องอยู่อย่างนี้กล้วยไม้ตัวนี้เป็นกล้วยไม้ลูกผสมนะจ๊ะมีชื่อเรียกว่ามีชื่อเรียกว่าเดี๋ยวขอดึกกันลืมเดี๋ยวชื่อมันยาวมีชื่อเรียกว่าบัสโซแคทริยาอเมทิอัสเอาใหม่ค่ะอีกชื่อหนึ่งอีกทีหนึ่งบราโซแคทริยาอเมทิสโบชื่อภาษาอังกฤษนะ นี่แล้วดอกตัวนี้เป็นบ้าเป็นบอดอกกับหัวเดี๋ยวไม่โฟกัสละค่ะสวยไหมเอ่ยปากแบบแหลมๆดอกแหลมๆเนี่ยดูสิแต่กระถางมาอยู่อย่างนี้นะกระถางมาได้อยู่อย่างนี้แต่ดอกมันกลับหัวเป็นลูกผสมของตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่าบัสโซแคทริยาอเมทิสเป็นลูกผสมของบัสโวล่าเพอร์พูลตบปากอีกดอกบัสโลว่าเพอร์พูลาต้าเข้ากับเดี๋ยวอะไรวะใช่ไหมกูลืมชื่อเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เอาใหม่ตัวนี้เป็นลูกผสมของแลเลียเพอร์พูราต้าเข้ากับบัสโวราคูคูราต้าย้ำเอาใหม่อีกทีหนึ่งแลเลียเพอร์พูราต้าเข้ากับบัสโวราคูคูราต้าโอเคถูกต้องจริงๆครับถูกแล้วค่ะไอ้ต้นเนี้ยดอกมันกลับหัวเห็นไหมตามจริงดอกมันจะต้องเป็นแบบนี้กับข้างหลังให้ดูกับหัวให้ดูเอาออกแดดดูสิลูกสวยไหมสวยเนาะสวยเราดูแปลกๆเหมือนขาแมงมุมไหมงุ่มๆอ่ะปากเขาก็จะสีม่วงนะคะสีม่วงแบบสวยส่วนกลีบนั้นก็ออกจะออกสีขาวอมชมพูจนถึงสีชมพูก็มีนะจ๊ะชุดนี้เป็นไม้นำเข้าจากไต้หวันนะจ๊ะชุดนี้เป็นไม้นำเข้าจากไต้หวันนะจ๊ะจากไต้หวันหรือไทเปค่ะนี่ก็งงไม่เข้าใจทำไมว่าตัวนี้มันกลับหัวดอกมันกลับหัวถ้าตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ต้นละ220เอ้ยไม่ใช่250บาทถ้าท่านใดจองก่อนจะเข้าต้นที่มีดอกให้ก่อนมันจะมีต้นดอกตุ่มๆนะนั้นแม่หาให้ดูก่อนแล้วลองไล่ดูสิอ่ะนี่มีซองดอกแล้วอันนี้อีกอ่ะอันไหนเออที่มีซองดอกเห็นไปแป๊บแล้วมันจะมีอยู่สองสามต้นอ่ะมีต้นเนี้ยที่มีซองดอกเนี่ยเห็นไหมซองดอกมันถ้าใครจองก่อนให้ต้นที่มีซองดอกค่ะ
แต่ว่าตัวนี้มันดอกออกได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรไม่รู้ใช่มันลืมก็เวลาเราเรียนที่เป็นกอใหญ่ๆขึ้นใช่ไหมเวลาดอกมันออกนะดอกมันออกซ้ายขวาหน้าหลังแบบแทงเป็นพุ่มเลยที่เห็นที่เช็คดูข้อมูลจากในเว็บนะคะสวยงามมากราคา250บาทมีอยู่20กระถางใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาซื้อได้เลยให้ดูอีกทีนึงลูกกับหัวกูงงมากไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วสวยอ่ะอันนี้เขาออกดอกเดียวยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าลองออกแบบเป็นพุ่มนะคะอุ้ยสุดจะบรรยายค่ะแม่มันงามแล้วขนาดนี้เห็นไหมดูปากเขาม่วงอันนี้ไม่ได้ทาลิปนะคะสวยแบบนี้ไม่ได้ทาลิปนะคะสวยแบบนี้ไม่ได้ทาลิปนะคะดูสิอะไรสวยกันคะอะไรคะอะไรสวยกันคะดอกสิคะเอามาให้ดูใหม่ค่ะดอกค่ะอีดอกขอดมก่อนโหไม่หอมค่ะไม่หอมค่ะตัวนี้จะไม่หอมนะแต่ว่าดอกสวยรับประกันว่าดอกสวยดูสิโอ้ยงามคนนี้อะไรคะนี่ถ้าก่อนสงกรานต์นี้จะเอาขึ้นประกวดเทพีสงกรานต์นะคะงามขนาดนี้นี่เอามาดูกันใหม่ดูเช็คๆๆดูสิว่าจะมีดอกแต่ว่าที่โอ๊ยกับบ้าพี่อันดูลูกดูตายกูกับบางร่วงท่านผู้ชมขาให้ดูอันนี้ลูกไว้นี่ลูกตะแกงใช่ไหมคะแต่อีเนี่ยตาไม่ดูขาจะวางตรงนี้กูเกือบกลัวไหมกลัวแล้วเกือบหักแล้วค่ะจ้าทีนี้ใครชอบใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยเยอะๆนะจ๊ะวันนี้หมูน้อยออคิดไปจิซิก้าก็บ๊ายบาย